แดดออกดีใจซินเดอเป็ดจะสกปรีนไหมอันว่าไปโน่นแล้วก็มีเดอเป็ดจ้ะม้าละลายก็แฉะเขาหิมะยังไม่ละลายนะคะเขายังมีหิมะอยู่แต่พื้นเริ่มละลายแล้วหญ้าเริ่มขึ้นแล้วไปดูใบไม้ปลิมาเยือนแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ลมไม่แรงจะไปเก็บหอยจะเดินลงไปเก็บคอมลีเลเปตะสกอตเบอรี่ไหมครับอันว่านี่รู้ทางเลยอันว่าชอบอันว่าไปก่อนแล้วคอมเนลเป็ดเหรอคอมบาร์บี้สกอร์บรีไหมดีใจค่ะมาอยู่เมืองนอกเจอแสงแดดนานๆทีแดดจะออกเพื่อนๆต้องเข้าใจนะคะว่าฤดูหนาวยาวนานที่นอร์เวย์ฤดูร้อนแค่3 เดือนก็ไม่ค่อยจะมีแดดเท่าไหร่มีน้อยมากเมื่อวานที่กิตตี้ลงคลิปไปเมื่อวานกิตตี้หยุดใช่ไหมคะจะอากาศจะแตกต่างใช่ไหมคะเมื่อวานจะแบบว่าเป็นมืดฟ้ามัวฝนเนาะเมื่อวานหิมะตกแต่วันนี้จะแดดดีมากจะเห็นความแตกต่างที่นอร์เวย์นี้มันเหมือนเป็นเมจิกนะคะเพื่อนเพื่อนเหมือนวันนี้หิมะตกพออุณหภูมิเพิ่มขึ้นมันก็ละลายแบบปุ๊บปั๊บเลยมันหญ้ามันก็จะเขียวพืชขึ้นมาเลยมันเหมือนเป็นเมจิกมันเหมือนมันจะกดดันหญ้ามันคือมันเตรียมพร้อมที่จะสะพรั่งทุกเวลาเดี๋ยวต้นเบือกนี้มันก็จะใกล้เดี๋ยวประมาณถ้าเริ่มแดดมันก็จะเริ่มปลีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจูเลียนเลยเป็ดแต่คอมจะไปด้วยนี่เป็นแกะนมไปไหนไปกันเดี๋ยวเราลงทะเลต้องเก็บกล้องก่อนตอนลงเพราะว่ามันชันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปถึงหาดแล้วค่อยถ่ายต่อเอากล้องขึ้นมาถ่ายต่อจะไม่ถ่ายทางลงให้ดูนะคะเพราะว่าจะต้องคอยพยุงกิ่งมงกิ่งไม้ลงไปถือกล้องถ่ายไปด้วยเดี๋ยวทำกล้องแตกอะไรทำมือถือแตกใส่จะไปด้วยนะลิลเลเปเตอร์ลิลเลเปเตอร์สกอตบลีแมอุสก็เก็บหอยใส่กันเราไปดูหอยกันเมื่อเช้าแฟนแซวว่าจะไปเก็บอะไรหอยของกินเต็มตู้เย็นเราไม่ได้อดอยากอะไรสักหน่อยมันไม่ใช่ความอดอยากค่ะเพื่อนๆแต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นความชอบนี่คือที่อยู่ของหอยเดี๋ยวเรามา
ี่เป็นทางขึ้นมาจากทะเลค่ะโอ้ยเหนื่อยเป็นเนินชันเชียวเรือลำเก่ามาอีกแล้วกิตตี้ทำลวดไว้พอดีมีแกะลาจะได้ไม่ออกไปเรือลำเก่าผ่านมาอีกแล้วฝั่งขวาเป็นที่เพื่อนบ้านพี่กิตตี้อยู่ฝั่งซ้ายทำรั้วกั้นไว้ฉันว่ากับลิลเลเปเตอร์วิโก้อุบคอมนี่แหละปัตตาคอมอันวะอุบเอาสปริงอัตตาอันวะสปริงอัตตาอันวะคอมคอมอุบสปริงอัตตาอันวะนี่แหละปัตตาด้วนวะด่ะคอมก็นี่แหละปัตตาอันวะอุบล่ะชอบอันวะคอมสปริงอัตตาบ่มันฟาสโกเดกรัตเฟนลิกรัตทางขึ้นก็อย่างโหดเลยลื่นต้องมีตรงไหนเป็นโคลนดูดด้วยนะคะเพื่อนๆเราต้องรู้ที่ช่วงนี้ช่วงไปดูใบไม้ผลินี่อันตรายจะไปเดินในป่าในเขาเราต้องรู้ที่ด้วยถ้าไปเจอโคลนดูดก็อาจจะหายสาบสูญไปในธรณีก็ได้อันนี้ไม่ได้พูดให้ตกใจกลัวนะคะแต่มันเป็นจริงคิตตี้ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปที่ที่มันเป็นโคลนเพราะมันจะเจอโคลนดูดได้แล้วก็ไปที่มีโขดหินถ้าเราจะรู้พื้นที่ไงคะถ้าของเราเองป่าเราเองเราก็จะรู้ถ้าป่าที่เราไม่เคยไปเราก็จะไม่ไปเฮ้ยเหนื่อยพูดด้วยหอบด้วยไอ้แกะตัวนี้มันก็ชอบกินเหลือเกินว่านฟองเลยนี่ละเป็ดแต่ไม่ตัวเล็กนะแล้วไอ้ตัวเล็กก็กินกับกินโอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปแล้วอันว่าไม่รอเราแล้วเปเตอร์อันว่าขึ้นไปก่อนละโอ้ยอากาศดีไม่อยากเข้าบ้านเลยยังอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวให้ดูหน้าตัวเองก่อนถ่ายหน้ากล้องก่อนเดี๋ยวกลับกล้องมาดูหน้าตัวเองค่ะเพื่อนๆได้มั้ยเนี่ยเอากล้องหน้ามาดูตัวเองคิตตี้เดินป่ากับลิลเลเปเตอร์เอาไม้เซลฟี่มาด้วยนะเนี่ยเดินป่าเดินเขาวันนี้ไม่ใส่หมวกหมีใส่แค่ไอ้ที่คุมหูก็พอเพราะมันเย็นถักเองค่ะนี่ถักเองค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคิตตี้จะขึ้นไปข้างบนกับอันว่ากับลิลเลเปเตอร์แล้วจะขึ้นไปต้มหอยนะจะให้เพื่อนดูขึ้นไปต้มหอยน้ำมูกไหลมันหนาวเดี๋ยวถ่ายกล้องให้ดูหอยค่ะได้นิดนึงเอานิดนึงไม่ใช่อันได้นี่มันเยอะเอาถ้าจะเอาเยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวจะกินไม่หมดถ้ากินไม่หมดก็เสียดายเนาะเราก็เก็บแค่พอกินเราจะมาโลภเอาไปเยอะไม่ได้เราก็เก็บแค่เรากินเราอยากกินวันหน้าเราก็ลงมาเก็บอีกแต่ศูนย์พันมันคงไม่ศูนย์พันหรอกค่ะมันเยอะฝรั่งเขาไม่กินกันมีแต่กิตตี้อะไรกินคนไทยคนอื่นเขาก็คงกินเหมือนกันมั้งกิตตี้ไม่รู้แต่กิตตี้กินไม่ตาย กินมาเป็นสิบปีแล้วแบบเพื่อนๆนะดูไอ้ตัวสองตัวนี้ต่อกินกับกินอันว่าหายละอันว่าอยู่นู่นเดี๋ยวซัมเมอร์ก็จะมาเก็บเห็ดค่ะประมาณฤดูใบไม้ร่วงฤดูซัมเมอร์นี่เห็ดยังไม่ออกก็ดูใบไม้ร่วงส่วนซัมเมอร์เนี่ยก็จะไปเก็บพวกผลหมากรากไม้พวกไอ้คล้ายๆเป็นพวกเครื่องเทศในป่าค่ะพวกกระเทียมป่าพวกพืชผักอะไรที่กินได้ช่วงซัมเมอร์จะเยอะให้ดูธรรมชาติอยู่ที่ไหนก็ธรรมชาติอยู่ป่าอยู่เขาคิตตี้อยู่บรรยากาศบ้านคิตตี้อยู่ในป่าที่ที่นอร์เวย์ไม่ค่อยแพงนะคะเพื่อนๆที่แถวนี้แถวที่โอชโลอาจจะแพงแต่แถวบ้านกิตตี้ไม่แพงกิตตี้ซื้อบ้านกับที่ดิน114ไร่ราคาก็ไม่กี่ล้านค่ะก็คือตอนมันยังถูกอนาคตเผื่อมันมีราคาได้บ้านพร้อมที่ดิน114ไร่บวกหนี้ค่ะ
นี่ก้อนโตอะไรมันไม่ได้มาฟรีค่ะเพื่อนๆมันต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อทำงานไปผ่อนบ้านผ่อนที่ไปค่ะแกมาก็ขายกลับไทย แค่นั้นค่ะชีวิตทำงานอยู่นี่เสียภาษีรอแกมาก็กลับไปอยู่บ้านเรานะอยู่กับญาติพี่น้องเราที่ไทยที่นี่ก็อาจจะเที่ยวไปเที่ยวมาค่ะเพื่อนๆโอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วจะไหวมั้ยนี่เหนื่อยนะเนี่ยทางขึ้นอย่างชันเลย เนี่ยเพื่อนๆดูทางขึ้นถนนทางขึ้นสุดยอดไหมคะเพื่อนๆทางขึ้นปีนขึ้นไปกว่าจะถึงบ้านเดี๋ยวซัมเมอร์จะมาทำคลิปรอบป่าให้ดูจะเขียวไปอีกแบบจะสวยไปอีกแบบค่ะเพื่อนๆเจอกันนะคะ